ทรงผมทรงนี้นะคะคือถ้าเกิดหน้าไม่สวยจริงไม่ใช่การแต่งค่ะต้องสมรรถภาพสวยอะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสายป่านเองค่ะสังเกตใช่ไหมคะว่าป่านมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะคะนั่นก็คือทรงผมนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่นี้นะคะไม่ใช่แค่ผมที่เปลี่ยนไปนะคะวันนี้ป่านจะมาเปลี่ยนผิวย้อนวัยนะคะกับรีจูรันที่โรงพยาบาลคลินิกถ้าอยากรู้ว่ารีจูรันเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราไปปรึกษาหมอกันป่านเองก็ต้านทานไม่ไหวแล้วค่ะเห็นใครต่อใครก็ทำกันไปเลยค่ะถามคุณหมอกันค่ะน้องคือนี่ค่ะนางทุกคนดูพอผมสวยเสร็จคืออะไรรู้ป่ะอีกอันนึงที่แบบเราทำกันไว้มันเด่นขึ้นมาทุกคนสวยเลยอวดเลยเป็นไงบ้างคะทำปากไปแล้วครั้งที่แล้วหนูชอบมากชอบจนถึงตอนนี้ก็ยังชอบอยู่คือมันก็มีความแบบทุกวันนี้ป่ะไม่ต้องทำอะไรเลยปัญหาแค่กลอสอย่างเดียวเอาจริงอยากทำอะไรเนี่ยวันนี้ด้วยความที่ทุกคนรอบตัวเนี่ยทำกันไปหมดแล้วแล้วป่ะติดอยู่ทะเลแต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถต้านทานได้แล้วค่ะก็คือรีจูรันเพราะตอนนี้นะมันคือเทรนด์แบบว่าใครที่แบบฉีดเสร็จปุ๊บคือเอาเลยจ้ะสตอรี่เซลฟี่ลงเลยว่าฉันอินเทรนด์ใช่แล้วแบบมี before after อันนี้คือแบบว่าไม่ได้ป่านจะไม่ยอมตกเทรนด์แน่ๆซึ่งวันนี้ค่ะทุกคนน้องป่านเขาแบบท้าทายเรามากเลยนะเพราะว่าคริจูแลนด์เนี่ยเอาจริงมันค่อนข้างแสบพอสมควรก็พูดอีกคนแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาลองคริจูแลนด์แบบอาประคบเบาๆกับจิ้มเลยไม่แปะชานี่เราไม่ได้สร้างคอนเทนต์นะแต่เราอยากให้รู้ว่าเออมันทำได้แต่ก็อีกอันนึงบางคนเขาบอกว่ากดฉีดสิวเจ็บสูตรก็ไม่แน่เดี๋ยวเรามาวัดกันว่าระหว่างกดฉีดสิวกับรีจูแลนนะคะอันไหนมันจะแรงยิ่งกว่ากันเดี๋ยวบอกค่ะเท่ากันเลยคนก็ชอบบอกว่ามันฉีดแล้วมันใสขึ้นหน้ารวมๆมันดูดีขึ้นความกระชับความแน่นของผิวดีขึ้นความชุ่มชื้นแน่นอนเป็นสิ่งที่แบบคนชอบบอกมากๆว่าหน้าดูวาวดูใสแต่ก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าครั้งแรกจะเห็นนั้นทุกคนนะคะก็ต้องลองดูไปว่าครั้งแรกของเราน้องป่านเห็นอะไรบ้างแต่ทุกคนชอบหมดเอาละค่ะเรียบร้อยโอ้โหดูภูมิใจได้ตามเทรนคนอื่นเขาแล้วค่ะทันแล้วค่ะเออทันแล้วแบบเป็นไงอย่างที่คิดไหมคะจริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างเลยค่ะเป็นอย่างที่คิดแต่ว่าที่คิดไว้คือเจ็บกว่านี้เจ็บกว่านี้อันนี้มันเป็นเจ็บแบบทนได้เทคนิคอย่างนึงก็คือเรามักจะแบบว่าบอกคนไข้ไปก่อนตามความจริงไปเลยทุกคนแล้วพอเขาแบบมีความแบบเกินกว่าที่คิดอ่ะแล้วพอทำหวยนี่ว่านะถือว่าเป็นไอเดียใหม่สำหรับคนที่อยากมาทำนิจูแลนแล้วมีเวลาน้อยมันไม่ใช่ว่าเราจำเป็นจะต้องแปะชาทุกเคสเนาะโอเคค่ะยังไงนะเราก็รอมาติดตามความสวยนะคะของงานผิวของน้องปานกันให้น้องปานอัปเดตทีได้เลยค่ะเดี๋ยวอัปเดตค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมีผิวฉ่ำนะคะผิวสุขภาพดีปัญหาผิวลดน้อยลงนะคะที่สำคัญไม่ต้องเสียเวลาแต่งหน้ามีเวลาใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นวันละครึ่งชั่วโมงด้วยค่ะปานแนะนำเลยค่ะโปรแกรมรีจูรันที่โรงพยาบาลคลินิกนะคะทุกสาขาเลยค่ะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นค่ะ